ครับผมคุณชายใหญ่บางคนถามว่ามันใช้ยังไงนะครับเจ้า Q1 นะครับนี่ครับมันลิงก์ภาพเสียงจากมือถือนะครับไปขึ้นหน้าจอทีวีนะครับต่อพ่วงได้2จอ3จอ4จอใช้ได้ทั้งรถตู้รถบัสนะครับเกี่ยวข้องกันอันนี้คือทีวีออนไลน์ครับผมเปิดละครหนังฟุตบอลให้ลูกค้าดูได้นะครับในรถไม่ต้องง้อกล่องดาวเทียมนะครับหรือจะดู YouTube นะครับเปิด YouTube นะครับเปิดตลกเปิดหนังเปิดเพลงคาราโอเกะนะครับเดี๋ยวผมเปิดคาราโอเกะให้ดูครับเปิดคาราโอเกะจาก YouTube ครับให้ลูกค้าดูครับผมอยากจะร้องก็ร้องอยากจะดูก็ดูนะครับเนอะเปิดจาก YouTube ครับเนี่ยง่ายๆอย่างเงี้ยเพลงเยอะแยะครับไม่ต้องไปพึ่งไม่ต้องไปซื้อกล่องคาราโอเกะเพิ่มนะครับมีอันไหนก็ใช้นั้นครับผมใช้กับเครื่องเล่นเดิมได้เลยนะครับดูหนังฟังเพลงนะครับร้องคาราโอเกะดูละครดูทีวีออนไลน์ได้นะครับต่อสายยังไงง่ายไหมเดี๋ยวผมพาไปดูครับ Q1 ต่อสายแค่นี้ครับภาพและเสียงนะครับนี่เส้นภาพนะครับแล้วก็เสียงไปเข้า PM นะครับด้านล่างหรือเครื่องเล่นนะครับส่วนสายภาพก็พ่วงไปจอนะครับต่อไปจอใช้ได้ทั้ง2ดินแล้วก็แบบสไลด์นะครับนี่ก็ใช้ได้นะครับจอแบบนี้ก็ใช้ได้ผมก็พ่วงหากันเลยนะครับ2อันเนี้ยนะครับต่อง่ายๆครับไฟต่อจากไหนจากที่ชาร์จจุดบุหรี่เลยครับผมก็ใช้แบบที่ชาร์จที่จุดบุหรี่เนาะแต่ผมต่อเป็นสายไฟออกมาง่ายๆครับแค่นี้เอง Q1 Wi-Fi Docker นะครับตัวลิงก์ภาพจากมือถือนะครับไปสู่หน้าจอทีวีในรถครับผม